สาวของแม่เพิ่งบินกลับมาไม่นานนี้ไปเดินเป็นกลับมาจากไหนอ๋อจากคานโอเคจำไม่นะย้อนไปนิดนึงคุณแม่เป็นไงบ้างคะกับการกลับไปอีกหนึ่งครั้งก็ดีค่ะก็ไม่ได้ไปหลายปีละค่ะแต่ทุกคนก็ยังแบบกรี๊ดกราดกันอยู่ค่ะก็ขอบคุณที่ยังติดตามค่ะแล้วนี่มันเหนื่อยกว่าเดิมไหมเหนื่อยเพราะเราแก่แล้วไม่ก่อนนั้นที่เราก็อุ้มน้องใช่น้องก็ไปมาแล้วแต่รอบนี้มันเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมยังไงก็เหนื่อยแล้วค่ะก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยทุกครั้งอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เราก็คิดว่าเออเราคงสบายตัวนะเราแบบว่าน่าจะคล่องตัวไม่ได้เอาลูกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็กลายเป็นก็เหนื่อยอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราแบบเหมือนในเวลาจำกัดที่เราไปเราต้องทำอะไรหลายอย่างมากๆอะไรอย่างเงี้ยเออนี่เตรียมตัวนานก็ก็ประมาณนึงนะคะก็ประมาณนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเหมือนทุกๆปีที่แบบว่าเอ้ยเหมือนเรารู้ว่าจบปีนี้แล้วปีหน้าเราไปต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนมันเป็นปีแรกที่เรากลับไปหลังจากโควิดเพราะฉะนั้นมันก็ช่วงแรกมันก็จะมีความเอ้ยตกลงปีนี้เราจะไปไม่วะหรือเราจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวมันก็จะแบบว่าคือยักยะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้หนึ่งกับกระชั้นชิดมากแต่ว่าถ้าเทียบกับทุกปีก็อาจจะแบบว่าฟูลออปชั่นมากกว่านี้เวลาเตรียมตัวอาจจะน้อยกว่าทุกครั้งอะไรเงี้ยแต่เรื่องของแต่ละวันแต่ก็ค่อนข้างค่ะกระแสชื่นชมก็โอเคค่ะก็ขอบคุณทุกกระแสค่ะขอบคุณทุกกระแสก็เห็นค่ะความรู้สึกเหรอคะก็ใช้ความรู้สึกว่าอะไรดีอะก็เมื่อเห็นภาพจากในเกตตี้ใช่ไหมคะคือปกติก็คือเวลาเดินเสร็จปุ๊บแป๊บนึงเนี่ยภาพเกตตี้ก็จะออกละอะไรเงี้ยเราอยู่บนรถยังไม่ทันถึงโรงแรมเลยก็จะเห็นภาพเกตตี้แล้วเห็นภาพจากเกตตี้ก็รู้แล้วว่ามันไม่ดีใช่มันไม่ดีแต่ว่ามันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งทำให้เราก็เข้าใจได้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เราคิดไม่ถึงว่ามันสามารถเกิดแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราชอบในช่วงนั้นคืออะไรเลือกมาใส่ในวันนั้นก็จริงๆก็ชอบทุกอย่างนะคะก็ชอบทุกอย่างก็รู้สึกว่าก็เป็นอะไรที่ไม่เคยทำเป็นอะไรที่ใหม่ก็คือชอบก็คือชอบอ่ะเออปั่นพอลองไหมเพราะเราก็แบบตั้งใจที่จะไปตามเรื่องมาแล้วบั่นทอนไหมเหรอคะก็เอาจริงไม่ได้รู้สึกแบบคือรูปไม่ดีก็คือรูปไม่ดีจบแค่นั้นก็คือยอมรับแล้วก็ move on อะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าแบบว่าบั่นทอนเสียใจร้องไห้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้ขนาดนั้นเราแบบเราปูนนี้แล้วมันผ่านมาเยอะมากแล้วใช่ไม่ก็ไม่ได้เตรียมใจมาก่อนหน้าเลยใช่มั้ยว่าต้องไปเจออะไรถามว่าไม่ได้เตรียมใจมั้ยก็ไม่ได้คิดคือเราทําอะไรเรามองอะไรเป็นโพซิทีฟอยู่แล้วอ่ะค่ะเราคงไม่ได้คิดว่าเพราะเราต้องมองทุกอย่างเป็นแง่บวกอยู่แล้วถูกมั้ยคะแต่ว่าถามว่ามันเกิดขึ้นได้มั้ยมันก็เกิดขึ้นได้แล้วถามว่ามันไม่ใช่ถามว่าอายุเท่านี้แล้วอยู่มาขนาดนี้ถามว่านี่เป็นแบบเป็นเนกาทีฟฟีดแบ็กครั้งแรกที่ชมเคยเจอหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยก็แค่นั้นเองจอดในการเลือกชุดมันยากไหมคะเหมือนพอคนก็ตั้งตารอว่าวันนี้จะปรากฏตัวในชุดอะไรยังไงแต่ละวันค่ะยากไหมเหรอฮะมันก็แน่นอนแหละมันต้องทำความเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่าอยากจะได้อะไรแล้วเราก็จะจิ้มนะคะคือเบื้องหลังมันมีอะไรที่คนไม่รู้มากกว่านั้นอะไรเงี้ยการที่แบบว่าดีไซเนอร์จะตอบรับเราหรือว่าการที่จะมีใครมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราไม่ใช่รีฮันน่าเนาะที่จะแบบว่ามีคนเอาเป็นชุดเป็นร้อยเป็นพันมาออฟเฟอร์เราอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราทำให้ดีที่สุดจากช้อยจากทรัพยากรที่เราหาได้ซึ่งเบื้องหลังของการที่หาแล้วก็ได้มาเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบคนดูไม่มีทางรู้ว่ากว่าจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในกระบวนการตัดสินใจอะไรเงี้ยแน่นอนแหละการเห็นภาพจบแล้วก็วิจารณ์หรือว่าแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยมันง่ายกว่ามากๆกับกระบวนการคิดการตัดสินใจของเราอะไรเงี้ยแบบนี้เนี่ยคนจะคาดหวังกับแม่ชมว่าความแบบเพอร์เฟคก็ไม่มีจุดต่างก็เข้าใจอะค่ะก็เข้าใจว่าก็มีความเราเองก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราณวันที่
อยู่ด้วยกันกับทีมนะอะไรเงี้ยที่ลองฟิตติ้งที่อะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็ดูสมบูรณ์แบบในแบบของมันอะไรเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยแม่ชมอาจจะแบบแข็งแรงกับคำวิจารณ์ทีมเราล่ะเออจริงๆอยู่ด้วยกันก็เนเจอร์เดียวกันเพราะว่าทำงานด้วยกันมาใช่ก็ไม่ได้อะไรอ่ะก็มูฟออนแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นต่ออะไรเงี้ยเพราะเรามีอะไรให้ทำอีกเยอะครั้งหน้าเราต้องมีแผนเตรียมรับมืออย่างไรก็คงเหมือนเดิมก็คือตัดสินใจนะเขาเรียกอะไรนะคอนดิชันของบริบทตอนนั้นนะตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าณวันนั้นคือวันนั้นมันเป็นวันนั้นก็คือถ้าถามว่าย้อนกลับไปในบรรดาช้อยส์ที่มีก็คิดว่าก็ยังเลือกชุดนี้อยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็มีคำวิจารณ์ก็ไม่เป็นไรมูฟออนค่ะปีหน้าก็เอาใหม่ค่ะสวยใหม่เอาใหม่ใช่ไม่ปล่อยยั่งอะไรนะไปต่อมันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะถูกใจทุกคนทำเหมือนเดิมก็บอกว่าเหมือนเดิมใช่ไหมคะทำแบบที่ชอบทำแบบที่ถนัดก็อ่ะไม่ออกจากคอมฟอร์ทโซนอะไรเงี้ยเปลี่ยนก็ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยว่ามันไม่มีทางที่จะถูกใจทุกคนอะไรเงี้ยเอาที่เราที่เราสบายใจมีแบบที่ไปที่อิตาลีด้วยที่อิตาลีเป็นแฟนวีที่ถ่ายรูปกันน้องพระเอกจีนอย่างเงี้ยอ๋อค่ะค่ะหล่อดีเขาหล่อดีใช่ไหมหล่อดีรีวิวความหล่อให้แฟนๆฟังหน่อยก็ขาวเนาะขาวหล่อค่ะหล่อเห็นครั้งแรกคือเด็กนี้หล่อจังใช่ไหมเขาเด็กใช่ไหมเขาแบบออกมันเด็กมากเลยใช่ไหมคะก็หล่ออ่ะไม่มีอะไรจะพูดนอกจากว่าหล่อเราก็ชอบตีอยู่แล้วไงเซฮายพูดคุยอะไรกันไหมครับไม่ก็ตามมารยาทอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเวลาจะถ่ายรูปเหมือนกับ PR กับ PR เขาก็จะแนะนำกันว่าคนนี้เป็นคนนี้นะคนนี้เป็นคนนี้นะอะไรสาวไปจ่าค่ะค่ะอยากเป็นแม่ตรงนั้นเพราะงั้นเนี่ยแหละพอมีลูกออกไปก็เหมือนกับมีฟีดแบ็กมาทางเราว่าแบบทำไมจังอะไรอย่างเงี้ยมีแต่คนอยากเป็นแม่วันนั้นอยากส่งร่างส่งร่างยืมร่างหนึ่งวันตัดแต่หน้าไปใช่ไหมได้นะอนุญาตโอเคขอบคุณมากไม่ได้มากมายอะไรเงี้ยค่ะก็ตามมารยาทอะไรอย่างเงี้ยก็ฮัลโหลค่ะ you thank you bye bye อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าตามมารยาทรีวิวว่าหล่อรีวิวหล่อจริงหล่อจริงไม่จกตาคุณแม่คะกับเรื่องนี้เขาบอกว่าพังที่สุดเลยในชีวิตพอไหวพังไหมพังไหมไม่พังแม่ยังสวยอยู่เลยอ๋อแล้วเขาพยายามกดแม่เดี๋ยวต้องไปดูว่าพังสุดมันเบอร์ไหนทำไมถึงยอมพังขนาดนั้นก็ตามบทจริงๆมีแบบว่าไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพังนี้อ๋อไม่ต้องศึกษาเราบางจริงๆวันพังในชีวิตเราก็มีแล้วก็มีจุดที่แบบว่านะปล่อยไหลปล่อยจอยอะไรอย่างเงี้ยมีกับบทเรื่องนี้มันจอยมันสนุกยังไงที่เราถึงกระโจนไปเล่นยอมทำขนาดนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าด้วยวัยอ่ะมันหาบทที่เรารู้สึกว่าเราแบบเราเข้าไปแตะแล้วรู้สึกว่ามันใช่เลยอ่ะค่อนข้างจะยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็พอดีว่าพี่มุกก็ติดต่อมาแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังลองอ่านดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันพอจะแบบเป็นไปได้นะอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นแบบเรื่องชีวิตคู่เรื่องแบบอะไรเงี้ยที่เราก็รู้สึกว่ามันแบบมันไม่ฝืนอะไรเงี้ยเปิดอ่านบทปุ๊บแล้วเราชูดเลยคือจริงๆก็ตั้งแต่ได้ยินเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างสนใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นก็ติดเรื่องท้องอยู่อะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่าจะเป็นในเรื่องไปถึงว่ามันปล่อยจอยแล้วมันตรงกับชีวิตจริงเราเลยชมว่าน่าจะโดนกับชีวิตหลายๆคนค่ะไม่ใช่แค่ชีวิตชมมันแบบมันต้องโดนไม่ว่าเนี่ยจะมุมใดมุมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยมีความรักนะต้องอันนี้ได้รอบกี่ปีสำหรับการเล่นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดก็ Diary to See เนาะก็ตอนนั้นลูกก็2ขวบพี่สายวิภา2ขวบค่ะกี่ปีแล้วตอนนี้ลูกกำลังจะ6ขวบ30ปีแล้วค่ะ4 ปีมันต้องมีอะไรปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานมันจะไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าชมพอชมหายไปอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมามันก็เหมือนเราก็เป็นเราตัวเราเองอะเราก็โตขึ้น energy ข้างในเราอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยมันก็ได้ไม่ได้เหมือนตอนที่เราแบบอุ๊ยออกมาทำงานทุกวันอะไรเงี้ยมันแต่ชมว่ามันเป็นพลังงานที่ดีนะ
แล้วชมก็มาโดยที่ไม่ได้คิดว่าอะไรมันจะต้องเปลี่ยนไปหรือว่าอะไรมันจะต้องเป็นเหมือนเดิมก็คือมาสัมผัสเอาข้างหน้าแล้วก็แบบเปิดรับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่ามันเป็นก็เป็นประสบการณ์ที่ดีบรรยากาศมันยังเหมือนเดิมอะไรในกองถ่ายมันก็คงไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าอาจจะไม่ใช่กองที่ชมแบบว่าคุ้นเคยอะไรเงี้ยชมก็อยู่วงการมานานนะจริงๆก็คือส่วนมากเราก็จะถ่ายละครใช่ไหมคะถ้าเรากลับไปกองละครตอนนี้ก็คิดว่าก็คนเดิมๆที่เราเคยเจอก็อาจจะมีไปบ้างแล้วอะไรแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ไปบ้างแล้ว ไปทำอย่างเอออะไรเงี้ยส่วนอันนี้มันก็คือเป็นหนังก็คือเป็นเหมือนเราที่เราไม่ค่อยจะได้คุ้นเคยอยู่แล้วเพราะเราไม่ใช่สายหนังอะไรเงี้ยก็ยิ่งแบบว่าก็เหมือนเป็นเด็กๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีเริ่มมีคนยกมือไหว้เรามากขึ้นเวลาเราเดินเข้ากองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นฟีลนั้นค่ะแต่นี้ก็ทําให้แฟนๆที่ชมถ่ายคิดถึงไงกับการกลับมาแสดงครับค่ะก็คิดถึงตัวเองเหมือนกันค่ะคิดถึงที่คิดถึงตัวเองในแบบงานแสดงของตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะอืมเหมือนแต่ละครั้งที่กลับมาก็คือจะเห็นบทบาทของชมแบบว่าปังปังค่ะก็หวังว่าอันนี้จะปังนะคะฝากด้วยค่ะเพราะเราพยายามเลือกสิ่งที่เราแบบว่าอยากจะทำอยากจะลองด้วยใช่ไหมคุณชมจริงๆชมโจไม่ได้เลือกก็ไม่ใช่แต่จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นโอกาสมากกว่าชมคงไม่สามารถไปแบบว่าเหมือนเข้าไปเซิร์ชหาในดูซิมีอะไรฉันเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณพี่มุกมากกว่าที่ที่นึกถึงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างไปที่โตขึ้นมันทำให้เรื่องของการเลือกรับบทรับงานมันเปลี่ยนไปด้วยไหมคะพี่ชมมันก็แน่นอนแหละจริงๆชมว่าไม่ใช่แค่ว่าเราอยากได้อะไรที่มันตรงกับตัวเรานะแต่ว่าด้วยความที่ชมว่าในตลาดอะไรเงี้ยเรื่องส่วนมากมันก็คงเป็นเรื่องของโดยเฉพาะถ้ามันเป็นเรื่องคู่รักเรื่องอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นเรื่องของคนอีกวัยหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นธรรมชาติที่เราก็ต้องเข้าใจเนาะของวงการบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะชมว่าจริงๆมันก็เหมือนกันทุกที่แหละพอแบบอายุเรามันถึงจุดหนึ่งชีวิตเราประสบการณ์ในชีวิตเราภูมิที่อยู่บนหน้าเราอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามันก็จะเป็นข้อจำกัดว่าเอ้ยเราจะไปทำอะไรที่มันแบบฝืนกับข้างในเรามากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เวลามันมีบทที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราซิงได้อะไรเงี้ยมันก็ก็ดีค่ะพอหนังเรื่องนี้มันยิ่งส่งผลให้การแบบคิดถึงการเล่นละครหรืออะไรเงี้ยแม่เลยจะได้กลับมาได้เห็นอีกไหมแม่คุณอยากเห็นก็ฉันว่านานๆทีฉันว่าจังหวะแบบนี้น่าจะกำลังดีอย่างที่บอกว่าเหมือนเราไปทำอะไรไปใช้ชีวิตไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแล้วก็พอเรากลับมาตรงเนี้ยชมออลอินเลยชมออลอินชมรู้ว่าชมเทคิวให้กับตรงนี้นะชมให้แล้วแล้วชมก็คือจะให้ทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสัดส่วนที่มันแบบมันพอดีอะไรเงี้ยคือละครมันถ่ายนานอะเนาะค่ะแล้วก็มันคิวมันอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนคิวหนังอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ติดใจหนังค่ะอารมณ์เรากับชีวิตเราใช่เราห่วงลูกด้วยแหละก็ด้วยค่ะก็ลูกก็เป็น priority นะเป็นอันดับหนึ่งของเราติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ